ารากลับบ้านเอาตารากลับเสถียรธรรมเอาคุณธรรมท่านไว้ในใจเราเพราะชื่อหนึ่งของท่านคือท่านสยามภูมิคือวันที่เราได้รับมอบจริงๆเนี่ยคือวันที่25ก็เดินทางกลับก็อุ้มมาท่านก็กลับมาในใจเราท่านมาเพื่อให้เรามีพลังแห่งการฉุดช่วยทาราเนี่ยในภาษาสันสกฤตเนี่ยหมายถึงการให้ข้ามพ้นในความหมายของพระอริยทาราคือท่านจะช่วยสรรพชีวิตให้ข้ามพ้นมหาสมุทรแห่งสังสารวัฏคือช่วยทุกคนฉะนั้นคำว่าข้ามพ้นความกลัวเนี่ยมันต้องใช้ปัญญามากได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองว่าจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะสิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์ถ้าเราน้อมนำเอาคุณธรรมของท่านมาปฏิบัติเนี่ยท่านก็อยู่กับเราแล้วใช้คุณธรรมของท่านเนี่ยแหละเปลี่ยนร้ายกายดีให้เราเนี่ยน้อมกายวาจาใจของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่จะทำให้เราเนี่ยมีพลังในการปฏิบัติให้ก้าวหน้าในทุกๆวันเลยคำว่าระลึกถึงท่านไม่ได้หมายถึงการอ้อนวอนต่อท่านนะการระลึกถึงท่านหมายถึงการใช้คุณธรรมของท่านทันทีมันคือช่วงเวลาที่เหมาะของเสถียรธรรมสถานที่มันได้พิสูจน์การทำงานยากในหลายๆเรื่องการช่วยทุกครั้งที่บริสุทธิ์ใจเนี่ยไม่มีขาดทุนอยู่แล้วแล้วทำไมจะต้องเอาประโยชน์ต้องขอบคุณด้วยซ้ำไปที่เราได้มีโอกาสที่ได้รับใช้ถ่อมตัวไว้ตัวตนมันเล็กการหล่อท่านเนี่ยก็เหมือนกับว่าการนำทารากลับบ้านของคนทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจร่วมสติปัญญาหล่อท่านไว้ไปอีกกี่พันปีก็ช่างเถอะแต่ท่านไม่ใช่ของเราเราหล่อท่านไว้ให้ท่านอยู่ในโลกนี้และเราก็สร้างสิ่งนี้ต่อไว้ให้กับอนุชนคนรุ่นหลังเราการสร้างท่านคือการทำให้เกิดความสามัคคีและวันนี้เราก็มีหุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านเราทุกคนขจัดความกลัวออกไปอยู่ที่ตรงไหนเราก็ปลอดภัยและน้อมนำเอาคุณธรรมของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์กลับมาเป็นพลังในการที่จะอยู่กับโลกยากอย่างไรเราก็จะทำให้สำเร็จค่ะ